ไลท์วอเตอร์สต็อปนะครับผู้ผลิตและก็จำหน่าย PVC Water Stop ยี่ห้อไลโน่สต็อปนะครับตาแนบสีฟ้าวันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการเชื่อมต่อ PVC Water Stop เลยครับโดยวิธีการใช้ความร้อน PVC Water Stop เนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างนึงก็คือว่ามันจะสามารถหลอมละลายแล้วก็เชื่อมมาเป็นเนื้อเดียวกันใหม่ได้นะครับอุปกรณ์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถขายตามท้องตลาดทั่วไปตัวแรกนะฮะเป็นที่เป่าลมร้อนหรือว่าโบเวอร์นะครับในตัวนี้เนี่ย 2,000 วัตต์แต่ว่าถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ 2,000 วัตต์นะครับ800วัตต์ 1,000 วัตต์ก็ใช้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความร้อน 2,000 วัตต์หรือว่ามากบ้านเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้หลอมละลายเร็วขึ้นนะครับ PVC หลอมละลายเร็วขึ้นเชื่อมได้เร็วขึ้นเลย2คัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ก็ซื้อแบบแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ปาดPVC เนี่ยหนา5มิล 9.5 มิลนะฮะซื้อแบบแข็งแรงหน่อยแล้วก็เกียงโป้นะครับเกียงโป้จะเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะใช้สำหรับปาดเนื้อนะครับปาดเนื้อให้เข้าหากันนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ผมแนะนำเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะอันนี้ผมก็ได้มานะฮะซื้อโบเวอร์เขาก็แถมมาให้นะครับเป็นแบบนี้จะง่ายกว่าสามารถที่จะใช้ปาดใช้ย้ำอะไรได้ง่ายกว่านะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกPVC สมมติว่านี่เป็นปลาย2ด้านนะฮะของ PVC Water Stop นะครับเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะไม่สนิทกันหรอกครับมันก็จะมีรอยเหลื่อมล้ำกันหน่อยนะฮะขั้นแรกเอาคัตเตอร์นี่นะครับปาดเนื้อนะครับตัดมันออกมานิดนึงนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะเนี่ยปาดออกมาเนื้อมันนี่แหละครับปาดออกมาเนี่ยนะปาดออกมาจากตรงนี้นะฮะนิดนึงครับทำมา2อันนะครับทำมา2อันทำไว้เลยอันนี้หนาไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ใช้ได้นี่ทำมา2อันนะครับหน้าหลังเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเอาให้ง่ายนะฮะปาดตรงนี้ออกเอานี้ออกก่อนจะง่ายมากเลยตรงรูเนี่ยครับเอาออกนะครับแล้วก็วางที่จะเชื่อมนะครับวางไปอย่างนี้ง่ายนะเอาทำแบบง่ายๆเลยไหนๆก็ทำละก็ปาดรูนี้ด้วยนะครับปาดรูนี้ออกไปตกแต่งมานิดนึงครับไปครับแล้วก็วางครับวางตามแนวนะฮะให้มันปิดรูตรงนี้ตอนแรกยังไม่สนิทไม่เป็นไรนะฮะวางไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเอาที่เป่าลมร้อนนะครับเปิดออกไปค่อยๆนะฮะผมลืมเราต้องเขาเรียกว่าพรีฮีทนะฮะเป่าตรงนี้ก่อนจะดีมากเลยขอให้มันจะใสๆนะฮะให้มันใสๆนะมันเห็นเป็นน้ำมันเยิ้มๆแสดงว่ามันหลอมละลายแล้วนะจะนิดนึงนะฮะแล้วก็วางนะครับวางไปนี่นะครับแล้วก็เป่าเหมือนเดิมนะฮะเอาตรงริมๆก่อนก็ได้นะครับแล้วนะฮะพอเห็นว่ามันเยิ้มนิดหน่อยนะฮะเอาปักลงไปนะครับนะดำลงไปลงไปในรูนะฮะแล้วตรงรูตรงกลางเว้นไว้ก่อนนะตรงกลางอาจจะต้องใช้ฝีมือนิดนึงปิดให้หมดนะปิดรูนะ
ถ้าเกิดว่าเห็นมันกำลังที่จะมีควันขึ้นนะแล้วใกล้ๆไหม้นะครับก็รีบปิดโบเบอร์นะฮะหลอมนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องให้มันไม่ต้องให้มันหลอมจนไหม้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนิดนึงนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดความร้อนมากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเนี่ยสมมติว่าเราใช้ความร้อนมากเกินไปดูนะฮะมันก็จะไหม้นี่นะฮะอย่าให้มันขึ้นแบบนี้นะครับอย่าให้ขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าแบบนี้แสดงว่ามันไหม้แล้วนะฮะไหม้แล้วมันจะไม่หลอมละลายแล้วนะฮะมาดูรอยต่อของเราต่อเอาแค่ให้มันหลอมเป็นน้ำก็พอนะครับอันนี้ด้านนี้เรียบร้อยนะฮะด้านนี้เสร็จนะครับเรียบร้อยไม่ต้องใช้น้ำพรมไม่ต้องไปเร่งอะไรมันนะฮะทิ้งไว้แป๊บนึงนะครับไม่เกิน1นาทีมันก็จะเริ่มเซตตัวแล้วก็แข็งตัวนะครับไม่ต้องรีบร้อนนี่ก็เริ่มเซตละทิ้งออกมาครับหันมาทำอีกด้านนึงครับเหมือนเดิมฮะ